สถานการณ์น้ำท่วมหนักนะฮะจากอิทธิพลของพายุยางินะที่ไปแล้วแต่อย่างที่กรมอุตุได้บอกมาว่าจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จนถึงวันที่18กันยายนนี้นะฮะและตอนนี้ก็เล่นงานชาวอำเภอแม่สายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน18อำเภอของจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอที่อยู่สูงที่สุดท่านผู้ชมฮะแม่สายก็อยู่กับเชียงแสนทางด้านขวามือแล้วก็อยู่กับแม่ฟ้าหลวงนะฮะถัดลงมาก็จะเป็นแม่จันนะฮะแม่สายเนี่ยอำเภอแม่สายมี8ตำบลแต่ที่น้ำท่วมหนักๆนะฮะน้ำท่วมหนักๆมี2ตำบลนะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รายงานนะครับน้ำท่วมที่อำเภอแม่สาย2ตำบล5หมู่บ้านนะครับก็แยกเป็นตำบลเวียงพางคำแล้วก็ตำบลแม่สายนะครับเวียงพางคำเนี่ยน้ำท่วมพื้นที่2หมู่บ้านคือชุมชนแม่สายและชุมชนดอยวาวนะครับส่วนตำบลแม่สายท่วม3หมู่บ้านนี่จะได้รับทราบกันนะฮะจะได้เห็นภาพนะถ้าเรามีแผนที่จะดีมากว่าทั้งจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงและอำเภอแม่สายอยู่ตรงไหนและถ้าเกิดมีอำเภอแม่สายแผนที่นะฮะก็จะรู้ว่า8ตำบลของแม่สายเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็นี่ท่วม2ตำบลท่านผู้ชมฮะ2ตำบลนะครับ83ครัวเรือนกับประมาณ 1,100 ครัวเรือนที่น้ำท่วมตอนนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำสายเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็ทำให้ท่วมตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ให้ดูที่ตลาดสายลมจอยนะฮะแล้วก็ชุมชนแม่สายชุมชนหัวฝายชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายนะครับก็ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ที่สัมภาษณ์โค้ชเอกไปโค้ชเอกอยู่บนหลังคาก็ยังบอกเลยดูแล้วน้ำก็ยังสูงขึ้นล่าสุดเองเมื่อสัก15นาทีที่สันติสุขสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์จากบนหลังคาเลยนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสมากนะครับกระแสไฟฟ้าตัดหมดนะฮะถูกตัดหมดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ต้องจำเป็นต้องตัดไฟนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็โรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายนะฮะเพจ Facebook ชุมชนแม่สายเขาโพสต์ภาพขอความช่วยเหลือนะฮะช่วยด้วยครับติดต่อคนภายนอกให้มารับหน่อยตอนนี้น้ำจะเข้าบ้านพักครูแล้วข้างนอกน้ำประมาณคอแล้วครับสถานที่โรงเรียนบ้านเหมืองแดงซึ่งโรงเรียนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะทีมข่าวท็อปนิวส์ก็สอบถามไปยังคุณมนัสพงษ์เต็มอุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแดงบอกว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากโรงเรียนถูกน้ำท่วมสูงหลายสิบเมตรครูและนักเรียนติดอยู่ภายในอาคารเรียนไม่สามารถออกจากอาคารได้นะก็มีครูมีนักเรียนรวมกันอยู่นี่ท่านผู้ชมฮะ33คนแบ่งเป็นอยู่ในอาคารเรียนชั้นอนุบาล นะฮะมีอยู่13คนนักเรียน13คนคือครู13นักเรียน13อีกจุดคือบ้านพักครูมีครูอยู่6คนมีเด็กอายุ3เดือนอีก1คนลูกของคุณครูนะฮะทางผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองแดงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนครับเนื่องจากน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆข้างนอกเป็นแบบนี้ฮะนี่โอ้โหแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายที่อำเภอแม่สายนะครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งพื้นที่ออกเป็น3สีท่านผู้ชมฮะ3สี3ระดับนะครับระดับสีแดงคือหนักสุดวิกฤตเลยนะครับยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้มีบริเวณตลาดสายลมจอยถ้ำผาลมและชุมชนเกาะทรายนะครับระดับสีเหลืองนะครับเป็นระดับความรุนแรงรองลงมานะแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เช่นกันนะ
ก็มีบริเวณตลาดไม้ลุงขนชุมชนผามควายชุมชนเหมืองแดงชุมชนเหมืองแดงใต้บริเวณร้านเพชรยนต์เทศบาลนครเชียงรายนะสุดท้ายคือระดับสีเขียวยังพอเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือชุมชนปิยะพรและบริเวณบ้านสันผักฮีนะฮะนี่สามระดับฮะนี่นะฮะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเชียงใหม่นะฮะเขารายงานอันนี้เชียงใหม่นะฮะรายงานสถานการณ์รายงานสถานการณ์สาธารณภัยดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอแม่อาย2จุดนะฮะก็ปรากฏว่ามีผู้ประสบภัย7รายเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1แล้วก็สูญหายอีก4นะครับจุดที่1เนี่ยก็คือบริเวณดอยแหลมนะครับที่แม่อายเชียงใหม่เกิดดินสไลด์ตรงถนน1314สูญหายไป4คนส่วนจุดที่2เส้นทางไปบ้านหลายอายบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับที่ตำบลดอยแหลมอำเภอแม่อายก็เสียชีวิต1บาดเจ็บอีก1นะครับนี่นะฮะสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีไฟฟ้าขัดข้องบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ทำให้ติดต่อได้ยากมากนะครับนี่กลับไปที่เชียงรายอีกครั้งนึงท่านผู้ชมฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะใน Facebook ของคุณแอนแม่สายมหานครนะครับเขาแพร่ภาพให้เห็นคุณลุงคนหนึ่งติดอยู่บนหลังคาเต็นท์เขียงหมูอยู่ที่ตลาดไม้ลุงขนอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาโพสต์ตอน3ทุ่ม18นาทีแล้วก็บอกว่าติดจนถึงตอนนี้เนี่ย8ชั่วโมงแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยคุณลุงคนนี้ได้เต็นท์ที่ลุงนั่งอยู่บนหลังคาก็ปลิวลอยตามกระแสน้ำไปแล้วส่วนตัวของคุณลุงตะเกียกตะกายเกาะกันศาสตร์ของอาคารที่อยู่ติดกันไว้ยังทำให้ไม่โดนกระแสน้ำพัดไปอันนั้นตอนประมาณสัก3ทุ่ม18นาทีมีภาพไหมฮะทีมงานมีภาพไหมครับลุงเขียงหมูใช่ไหมใช่ลุงเขียงหมูอ่ะนะฮะแล้วก็ตีหนึ่ง42นาที Facebook ของคุณปนัดดาวงผู้ดีนะฮะเขาก็โพสต์เคสคุณลุงติดอยู่บนหลังคาตอนนี้ได้พี่ๆเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าเข้ามาช่วยแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงคุณลุงเจ็ตสกีของกรมเจ้าท่าก็ยังเข้าไปไม่ถึงกระแสน้ำแรงมากไม่มีท่าทีว่าจะเบาลงจากนั้นก็มี Facebook ของคุณคาเทหมีบอกว่าอัปเดตคุณลุงเขียงหมูเจ็ตสกีของกรมเจ้าท่าฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไม่ได้เรือกู้ภัยก็เข้าไม่ได้น้ำแรงมากนี่นะฮะกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคุณลุงที่ตลาดไม้ลุงขนนะฮะ6โมงเช้า Facebook ของคุณเอื้อยซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดที่คุณลุงเขียงหมูติดอยู่เขาโพสต์คลิปนะคุณลุงนะคุณลุงเต้นคุณลุงเต้นแดนยังอยู่นะนี่ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนี่นะฮะก็ถ่ายจากเขาบอกว่าถ่ายจากตึกเขียวน้ำยังเชี่ยวแล้วก็แรงมากตบไปแล้วลุงก็พัดเต้นมาอยู่เฟซบุ๊กของคุณเอื้อยโอ้ยมีอะไรดีเขาบอกว่าช่วยลุงก่อนเถอะตั้งแต่6โมงเช้ามาต้องไต่ขึ้นกลับมาแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคุณลุงยังอยู่นะฮะยังสู้ๆนะฮะลุงเอ้ยลุงยกมือหน่อยเหรออันนี้อะไรฮะยกมือเหรอเขาแค่หันว่าเออโอเคเออแข็งแรงอยู่โอเคหลานโทรมาหลานนี่ลุงโทรมานี่ว่าหลานลุงโทรมานี่ว่าเนอยกมือเลยไปตายเขาเลยเอาลุงกับเขาหวานเอาลุงเอ้ยลุงยกมือหน่อยเหรอยกมืออีเหรอเขาแค่หันว่าโอเคไม่ได้ยกมือถือถ่ายไงตอนนี้ไม่ได้ยกมือถือถ่ายตะโกนคุยอย่างเดียวมือถือก็แบบถือเอาไว้อะภาพมันก็เลยดูแบบงงๆหน่อยได้ยินแต่เสียงนะฮะเอาลูกกับเขาหวาน
ก็ตั้งใจช่วยนะฮะตั้งใจช่วยไม่ได้ตั้งใจถ่ายภาพให้ดูนะฮะถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะฮะไปช่วยกันก่อนไปลุงเอ้ยเห็นไหมลุงเมื่อคืนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานในจังหวัดนะครับเพื่อปรับแผนการให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับตอนนี้แม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองระดับน้ำก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับก็อิทธิพลของพายุฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคือคุณพุทธิพงศ์สิริมาศก็เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวางแผนการช่วยเหลือและก็ปรับแผนไปตามสถานการณ์แต่ละท้องที่ขณะเดียวกันจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายกองกำลังจิตอาสานะฮะมณฑลทหารบกที่37พร้อมด้วยทีมงานส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยนะครับเขต15เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายเร่งเข้าสนับสนุนรถไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่พื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะส่วนที่ชุมชนป่าแดงริมน้ำกกเขตเทศบาลนครเชียงรายตอนเวลาเกือบเที่ยงคืนฮะประมาณเที่ยงคืนก็มีน้ำขุ่นแดงไหลเชี่ยวกรากนะฮะแม่น้ำกกก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะฮะอันนี้รายงานให้ทราบนะฮะทุกคนทุกหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันนะฮะรวมทั้งทางเอกชนมูลนิธินะฮะอย่างคุณปุ๋มปนัดดาก็ไปช่วยเห็นไหมฮะใช่ใช่นี่ฮะแล้วก็มันมี Facebook นะถ้าเกิดว่าการขอความช่วยเหลือผ่านทาง Facebook เนี่ยเยอะมากเยอะมากนะฮะอย่างอันนี้ของคุณแหละพามเพ้นขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะช่วยบ้านหนูด้วยมีผู้ใหญ่2คนเด็กทารก2เดือนติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้นี่นะฮะชื่อปิยพรอำเภอแม่สายแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้วยนะฮะผู้ใช้ Facebook อีกคนหนึ่งชื่อทิพย์ขอความช่วยเหลือหน่อยตอนนี้ติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวนะติดอยู่ในบ้านชั้นเดียวหมู่บ้านปิยพรถนน7ซอย12มีผู้สูงอายุ2คนรวมอยู่ในบ้านทั้งหมด4คนแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์มาหลายคนฮะที่ขอความช่วยเหลือผ่านทาง Facebook ของเขานะครับนี่คุณแอนนาแสงสีจันนะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะเด็ก2ผู้ใหญ่3อยู่ที่ปิยพรถนน4ซอย12คุณแอนนาคุณแอนนานะฮะจะมีภาพเลยคุณแอนนาเนี่ยมีภาพมีเบอร์เลยนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์เลยนะฮะ Facebook ของคุณแอนนาแสงสีจันมีเบอร์โทรศัพท์เขาด้วยแต่ละคนที่โพสต์มาเนี่ยก็จะติดเบอร์โทรศัพท์เข้ามาด้วยใช่อย่างเบอร์โทรศัพท์คุณแอนนาเนี่ยนะขอความช่วยเหลือด่วนนะฮะ0634722098นี่ฮะมีอีกหลายคนคุณพนิชานะฮะขอความช่วยเหลือแม่ติดอยู่ในบ้านคนเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวตอนนี้ท่วมถึงหลังคาแล้วหมู่บ้านสันทรายใหม่ก็คุณพนิชาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ใช่0847088977นี่แล้วก็อีกคนหนึ่งผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณพัชรินทร์ขอความช่วยเหลือค่ะมีตากับยายกับผู้หญิงอีก2คนติดอยู่ในบ้านนะฮะบ้านเลขที่315ถนนปิยพร5ซอย2บ้านซ้ายมือสุดซอยตอนนี้น้ำเข้าในตัวบ้านเกินครึ่งแล้วนี่แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้และมีภาพด้วยคุณพัชรินนะฮะใช่คุณพัชรินโชว์ภาพให้ดูนะฮะ2ภาพน้ำท่วมโอ้โหนะฮะนี่วิกฤตมากนะฮะใช่คุณนิสารัตน์นะฮะหมู่บ้านปิยพร
ถนน2ร้านค้าตรง4แยกมีหน่วยงานไหนอยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยได้บ้างมีคนติดอยู่ในบ้านชั้นเดียว13 14คนโอ้โหมีทั้งเด็กและผู้สูงวัยนี่นะฮะช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยไปแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้โอ้โหท่านชมว่าแจ้งผ่านทาง Facebook นี่เยอะมากโดยเฉพาะที่หมู่บ้านปิยพรเนี่ยนะฮะหมู่บ้านปิยพรเนี่ยคนแจ้งเข้ามาเยอะมากอยู่ที่ว่าตัวเขาจะติดอยู่ในบ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยไหนปิยพรหมดเลยนะที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะซอย12บ้างซอย13บ้างโอ้โหเพียบท่วมจนออกไม่ได้แล้วก็บางบ้านก็แจ้งว่ามีเด็กเล็กบ้างมีผู้สูงอายุบ้างนะหนีออกมาไม่ทันบางคนบอกติดอยู่เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกินปลามาข้ามวันแล้วเนี่ยเพราะออกไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านปิยพรวันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะที่วันนี้ทางการต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนเลยเพราะดูแล้วเนี่ยมีหลายหลังคาเรือนที่มีคนติดอยู่ที่ด้านในนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้านอกออกในได้เนี่ยนะอยู่ที่เชียงรายนะครับที่แม่สายนะฮะแล้วก็มีอาจารย์เฉลิมชัยท่านผู้ชมครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ได้ในเพจกลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่าผมได้ขี่รถมาดูน้ำท่วมแม่สายฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กน้ำท่วมเยอะมากโหดร้ายมากครับพี่น้องเดี๋ยวดูคลิปของอาจารย์เฉลิมชัยหน่อยครับตั้งแต่ต้นใครกันดูได้ว่าทำโหดมากนี่ฮะนี่คือสะพานที่ข้ามไปพม่านะฮะสะพานที่ข้ามไปพม่าตอนนี้ต้องพยายามเอาขยะออกไม่งั้นสะพานจะปิวไปด้วยนะฮะดูเนี่ยว่าท่วมขนาดไหนโอ้โหนี่มิดปานเลยนะข้างล่างมันเป็นร้านขายของนะไม่เหลือเลยหรือว่ามากที่สุดใน10ปีแต่ในรอบ10ปีนี้ครั้งนี้โหดเยี่ยมที่สุดนะทุกร้านค้าหมดเลยนะจมหมดเนี่ยไม่เหลืออะไรนะเมื่อวานก็ตกหนักนะครับดูดิครับโอ้น้ำนี่อย่างแรงเลยอย่างแรงเลยนะโอ้อย่างแรงเลยดูที่น้องมากันตุ่มนะบรรยากาศเลยสดๆนะมันมีแมคโครมาตักขยะนะอย่างแรงครับอย่างแรงจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมดูที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดแล้วก็เอามือถือส่องถ่ายให้ดูด้วยชั้นหนึ่งเนี่ยมิดเลยหนักสุดในรอบ10กว่าปีอย่างที่อาจารย์เขาบอกนะฮะผมเดินทางซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจากเชียงรายมาดูสถานการณ์น้ำท่วมแม่สายพร้อมกับแผนกล้องไปให้ดูด้วยนะฮะไปดูสะพานที่ข้ามฝั่งเมียนมาแล้วก็บอกว่าพยายามเอาขยะออกไม่อย่างนั้นเนี่ยสะพานจะปลิวไปด้วยรอบนี้ถือว่าหนักมากที่สุดครับในรอบ10ปีโหดเหี้ยมมากนะร้านค้าจมหมดไม่เหลืออะไรเลยตกมา 2-3 วันแล้วน้ำเนี่ยไหลอย่างแรงนะให้จมดูตาปวดจริงนะนี่อย่างนี้ไปแล้วนะสิ้นสภาพไปแล้วนะนะอิทธิพลของมันใช่ที่ทำให้ฝนตกเนี่ยยังมีอยู่นะฮะนี่ฮะวันนี้หนักที่สุดนะเมื่อวานก็ตกหนักนะครับฝนก็ยังตกยังต่อเนื่องนะฮะช่วยกันทุกฝ่ายครับคนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงอาสาสมัครชาวบ้านที่พอจะมีบ้านที่น้ำไม่ท่วมก็ไปช่วยกันนะฮะศิลปินแห่งชาติก็มาช่วยนะฮะก็ช่วยกันนะฮะมีแมคโครมาตักขยะมีอยู่คนเดียวเนี่ยแหละที่มีปัญหาก็คือนางจุฬาลักษณ์ขันสุขธรรมนะฮะเมื่อ10กว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นสสนะท่านผู้ชมฮะเป็นสสเชียงรายพรรคประชาชนนะครับก็เป็นสสเขต6เขตที่แม่สายเลยฮะท่านผู้ชมฮะเธอคนนี้นะฮะจุฬาลักษณ์โพสต์ข้อความทาง Facebook นะครับ
เมื่อตอน6โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะน้ำท่วมแม่สายอ่วมพี่น้องติดอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยแต่รอคำสั่งจากผู้บัญชาการจะสั่งการกี่โมงอืมท่านผู้ชมฮะนี่เธอคนนี้ฮะคนนี้แหละฮะนี่เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมแล้วรอผู้บัญชาการสั่งผู้บัญชาการคือใครเออใครใครต้องรอใครสั่งจะสั่งการกี่โมงดูสิฮะในขณะที่น้ำท่วมหนักเลยนะฮะยังมีแก่ใจโพสต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้ผลปรากฏว่าในโพสต์นี้คนเข้าไปถล่มนะฮะโพสต์หาแสงสร้างความเกลียดชังบิดเบือนถนัดนักแลไหนหลักฐานที่พนักงานพร้อมทำงานแต่รอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาโพสต์ลอยๆแบบนี้คนทำงานเขาเสียหายนะท่านสส.เห็นทหารอาสากู้ภัยรีบลงไปช่วยกันทั้งนั้นแต่สถานการณ์มันไม่อำนวยเขาก็วางแผนปรับแผนกันตลอดเวลาโพสต์สร้างความเข้าใจผิดแบบนี้จิตใจทำด้วยอะไรเจ้าหน้าที่ถูกฝึกมาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต้องประเมินสถานการณ์กระแสน้ำการลำเลียงคนไม่ใช่เข้าพื้นที่มั่วๆครับอีกคนนึงบอกไม่ควรโพสต์แบบนี้เลยแทนที่จะเร่งหาประสานงานคนช่วยมากกว่าขอพื้นที่อื่นเข้ามาช่วยมากกว่าโพสต์แบบนี้เสียใจที่ลงคะแนนให้ท้อเลยนะอีกคนนึงบอกไม่มีหรอกครับใครจะมารอคำสั่งคนในพื้นที่เร่งทำงานกันเต็มที่อยู่ครับนี่ฮะต่อมานะฮะนางจุลาลักษ์เข้ามาคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมในโพสต์ตอนนี้หญิงประสานงานกับปภ.จังหวัดแล้วนะคะหน่วยงานต่างๆรอพร้อมสแตนบายแล้วมีจุดประสานงานในพื้นที่มีกำลังพลและอุปกรณ์รอพร้อมสำหรับการช่วยเหลือเพียงแต่ประเมินรอดูการไหลของน้ำว่าเรือจะเข้าไปได้ไหมคะตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังช่วยการระดมการช่วยเหลือนะคะแต่ไอ้โพสต์เดิมก็ไม่ลบนะ เพราะมีคนเข้าไปโพสต์คือเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยถล่มทลายแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะฮะคือซัดเอาท่านสสเนี่ยงอหัวไม่ขึ้นแต่ไม่รู้เข้าไปอ่านหรือเปล่านะไม่รู้เข้าไปอ่านหรือเปล่าตอบคำถามหน่อยครับที่คุณโพสต์ว่าต้องรอผู้บัญชาการสั่งงานเนี่ยผู้บัญชาการที่ว่าคือใครขอชื่อตำแหน่งให้ชัดๆครับรอคำตอบอยู่นะครับนะบอกมาเลยว่าใครแล้วก็มีคนนึงบอกว่าทำหน้าที่สสจะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกี่โมงคะคุณเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนกี่โมงนะนี่แล้วก็บอกว่าสสเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเลยจ้ะอย่าดีแต่พิมพ์มันทุเรศเห็นไหมคือเข้าไปอ่านเนี่ยโอ้โหหลายร้อยคอมเมนต์นี่อันนี้คือสสที่ พี่น้องประชาชนชาวแม่สายเลือกกันมาเขาได้เป็นสสนะครับเชียงรายเนี่ยมีสส7คนนะครับเป็นของก้าวไกลเดิมคือพรรคประชาชนปัจจุบัน3คนนะมีเขต1เขต3และเขต6เขต6ก็คือเธอคนนี้แหละฮะเธอคนนี้แหละฮะจุฬาลักษณ์ขันสุธรรมเนี่ยนะนี่แหละฮะโอ้โหใจคอมันสุดยอดจริงๆนะมันคิดได้ยังไงในขณะที่น้ำกำลังจะท่วมคือท่วมทั้งเมืองนะฮะ2ตำบลเขาก็ช่วยกันคือปภ.ไม่ต้องรอคำสั่งใครเลยได้รับอะไรมาเห็นทาง Facebook เห็นอะไรเนี่ยไปช่วยเลยใช่ไหมดาราคนมีชื่อเสียงเขาก็ไปเลยไม่ต้องไปรอคือพร้อมแล้วแต่รออยู่ในที่ตั้งแล้วรอใครผู้บัญชาการเนี่ยคือใครฮะผู้บัญชาการตำแหน่งผู้บัญชาการคือใครนะคือผู้ว่าหรือยังไงหรือทหารหรือใครโพสต์ไม่มีที่มาที่ไปผู้ว่าท่านก็ประชุมอยู่ตลอดเวลาสั่งการตลอดเวลายันเลยเที่ยงคืนเนี่ยใช่ไอ้นี่โพสต์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะนี่โอ้โหมือไม่พายเอาส้นตีนลาน้ำโอ้โหคนแบบนี้นี่ใจคอมันสุดๆจริงๆแต่ละสื่อแต่ละช่องเนี่ยเขาเสนอน้ำท่วมที่เชียงรายเนี่ยมาได้สักวันสองวันแล้วก็จะเห็นภาพของอาสากู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตลอดนะแต่บางจุดที่เขาไปไม่ได้เนี่ยบางทีมันต้องมีการปรับแผนถูกต้องจะเอารถเอาเรืออะไรเข้าไปว่าไปนะฮะโอ้โพสต์ตอนนี้น้ำมาโพสต์แบบโพสต์หาเรื่องไปไม่ได้เลยนะ
แย่แย่มากสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบมาหาแสงมาซ้ำเติมแบบนี้ไม่ยังคุณคนหนึ่งอ่ะที่โพสที่คอมเมนต์อ่ะครับไม่ควรโพสแบบนี้เลยแทนที่จะเร่งหาประสานงานคนช่วยมากกว่าขอพื้นที่อื่นเข้ามาช่วยมากกว่าโพสแบบนี้เสียใจที่ลงคะแนนให้ท้อเลยคุณจำไว้เลยเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวแม่สายจำไว้เลยนะสอสอพักนี้คนนี้นะโพสแบบนี้คุณจำไว้เลยและทีหลังทีหน้าเนี่ยคุณยังจะเลือกเขาอีกไหมคุณจำไว้ด้วยอย่างคุณคนนี้เห็นไหมท้อเลยนี่อันนี้แสดงตัวตนของคนเลยใช่นะฮะใช่คือเล่นกับชะตาชีวิตเล่นกับชะตากรรมของคนเนี่ยมันไม่ได้นะคือมันไม่หัวมันคิดแต่เรื่องแบบนี้นะคิดแต่เรื่องตัวเองแบบโอ้โหคือพูดแบบนี้ไงจะให้คนอื่นดูว่าโอ้ตัวเองพร้อมมากพร้อมช่วยแต่รอคำสั่งแล้วก็แขวะคนอื่นไปทำไมมันชอบแขวะคนอื่นแทนที่จะลงไปช่วยเหลือในยามเนี่ยมันไม่มีหรอกฮะนักการเมืองพักนู้นพักนี้สีนู้นสีนี้อ่ะพักไหนพร้อมเข้าไปช่วยไปช่วยเลยใช่ไหมมันไม่มีการเมืองอ่ะการช่วยเหลือชีวิตคนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามอุทกภัยมันไม่มีการเมืองนะฮะคุณก็ต้องช่วยทุกคนก็ต้องช่วยใช่ไหมไม่ใช่เล่นแต่โทรศัพท์มือถืออะไรที่กูหาแสงได้อะไรที่กูโพสต์แล้วจะทำให้คนฮือฮากูเอาไว้ก่อนนะฮะอันนี้แหละหาแสงตัวจริงเลยท่านชมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียเด่นฮะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนลักษณะทั้งหมดแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกนะฮะแล้วก็ตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะยิ่งที่ภาคเหนือโอ้โหที่เตือนภาคเหนือโดยเฉพาะเลยนะครับก็ภาพรวมของประเทศไทยเช้าวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ภาคที่มีฝนตกมากที่สุดภาคเหนือเลยครับร้อยละ80ก็ไล่มาเลยฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็มาถึงเพชรบูรณ์นะฮะนี่นะฮะเชียงรายที่ยังโดนอยู่นะครับใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70นะฮะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลเหล่านี้ร้อยละ60ติดฮะมีใต้ฝั่งตะวันออกกับใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ40ภาคตะวันออกนี่ร้อยละ60นะฮะแถบปราจีนระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคเหนือจะโดนหนักที่สุดนะฮะรองลงมาก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเหล่านี้ท่านผู้ชมครับฝนฟ้ายังเยอะอยู่นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโค้ชเอกนะฮะโค้ชเอกก็อดีตโค้ชฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่นะฮะบ้านถูกน้ำท่วมสูง3เมตรท่านผู้ชมฮะต้องขึ้นไปอาศัยบนหลังคานะฮะตอนนี้นะฮะน้ำดื่มหมดอาหารก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ส่งข่าวออกมานะครับโค้ชเอกก็คือคุณเอกพลฮะเอกพลจันทวงศ์ฮะโค้ชหมูป่านะใช่ฮะโค้ชหมูป่านี่เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์นะฮะสถานการณ์น้ำท่วมอพาร์ตเมนต์ที่เช่าห้องพักอยู่ระหว่างซอย14และ15หมู่บ้านเกาะทรายครับอยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้น้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยประมาณสักเมื่อคืน2เมตรตอนนี้เช้าวันนี้3เมตรแล้วฮะดูดิฮะก็ตัวของโค้ชเอกกับครอบครัวเพื่อนบ้านนับได้5คนนะฮะผู้หญิง3ผู้ชาย2ต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนหลังคาเนื่องจากอพาร์ตเมนต์ที่เช่าเนี่ยเป็นแบบชั้นเดียวนะฮะเป็นแบบชั้นเดียวตอนนี้น้ำดื่มก็เริ่มหมดนะฮะอาหารก็เหลือน้อยเพราะระหว่างหนีน้ำท่วมนะฮะตัวเองก็หยิบอาหารและน้ำดื่มขึ้นมาได้เพียงนิดหน่อยแล้วก็ในกลุ่มตัวเองก็มีหญิงสูงวัยด้วยนะฮะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยต้องกินยาเป็นประจำตอนหนีน้ำขึ้นมาบนหลังคาไม่ได้หยิบยามาด้วยนะฮะก็เป็นห่วงอย่างมากฮะตอนนี้เดี๋ยวหน่วยงานต่างๆเขาคงทราบแล้วแหละฮะตอนนี้คงทราบแล้วนะฮะครอบครัวโค้ชเอกนะฮะแล้วก็เพื่อนบ้าน
อยู่ที่ซอย14 15หมู่บ้านเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะที่เรารายงานกันมาตั้งแต่ตอนเช้าตรู่วันนี้เนี่ยนะฮะเพียงแค่2ตำบลนะ2ตำบลเท่านั้นในอำเภอแม่สายนะฮะ2ตำบลเท่านั้นนะฮะยังหนักหนาขนาดนี้เลยนะฮะใช่ครับ oh. แล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานมาอยู่ที่นั่นเนี่ยเช้าวันนี้ที่เชียงรายเนี่ยอากาศปิดตลอดนะฮะปิดตลอดแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายนะฮะก็ประกาศดับไฟเพราะว่าเกิดน้ำท่วมคือพอดับไฟแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะลำบากเลยใช่ใช่ลำบากเลยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เขาจำเป็นต้องตัดไฟนะฮะแล้วก็ยังมีอีกกี่จุดไม่รู้ที่ติดต่อไม่ได้ใช่ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือมีปัญหาแบตหมดอะไรเงี้ยโอ้โหพอตัดไฟก็เรียบร้อยมือถือก็จะใช้ไม่ได้ด้วยใช่เพราะมันต้องใช้ทั้งวันทั้งคืนมาเช้าคุยคือตอนนี้คุยกับใครก็ตามแต่ทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยสั้นๆแจ้งพิกัดใช่ไหมแจ้งพิกัดความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วก็โอเครีบไปหาแค่นั้นเองไม่ต้องคุยกันยืดยาวใช่ใช่เขาก็ต้องถนอมแบตเอาไว้ติดต่อโลกภายนอกนี่2ตำบลเท่านั้นนะและที่เหลืออีก6ตำบลเนี่ยคือแม่สายเนี่ยอำเภอแม่สายเนี่ยมี8ตำบลที่เหลืออีกตำบลอื่นๆเนี่ยก็ฝนตกนะฮะครับเพียงแต่น้ำมันไม่ได้ท่วมจนแบบปิดล้อมคนไงแต่ก็ฝนตกฮะตกทั้งอำเภอฮะแต่ว่าไปแล้วตกทั้งจังหวัดด้วยใช่นะฮะ8โมงเช้าวันนี้เชียงรายยังตกอยู่นะฮะยังตกหนักอยู่ผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่นั่นบอกโอ้โหขับรถไปไหนฝนตกตลอดทางติดต่อพี่หน่องไหมพี่หน่องอ่ะคิดว่าบ่ายวันนี้เย็นวันนี้คงจะวิกฤตนะครับเป็นข้อมูลนะในเมืองเชียงรายตอนนี้น้ำทะลักเข้าแล้วไปคิดว่ากำลังไปเย็นวันนี้น่าจะวิกฤตนะครับเพราะว่าเนี่ยครับถนนลำคลองต่างๆโอ้โหนี่ฮะเป็นข้อมูลวันนี้ท่วมสะพานเลยท่วมสะพานเลยน้ำในคลองขึ้นมาเหนือสะพานเลยนาฬิกา4:15นาทีอัปเดตโอ้โหนะเนี่ยอำเภอเมืองนะโอ้โหนะขนาดอำเภอเมืองนะฮะยังขนาดนี้เลยใช่อำเภอเมืองก็อยู่ใต้คือแม่สายแล้วก็แม่จันแล้วก็เป็นอำเภอเมืองฮะอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ค่อนไปทางเหนือนะฮะถัดจากมีอำเภอแม่จันขั้นอำเภอแม่สายอ่ะมาแล้วกำลังใจกันลองถ้าฝนตกลงมาแบบนี้เนี่ยจะหวังให้น้ำลดเนี่ยโอ้โหมันยากขึ้นใช่ใช่มันมีแต่เพิ่มขึ้นมีอย่างที่บ้านเช่าโค้ดเอกไงเมื่อคืนยัง2เมตรเลยตอนนี้3เมตรกว่าน้ำท่วมแล้วอันนี้คือคลองอะไรก็ไม่รู้นะครับใจคอมันจะท่วมถึงบนหลังคาเลยก็ให้มันรู้ไปลำคลองขึ้นมาบนสะพานจะเอาจริงนะเออบางพื้นที่ชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ไปนะฮะทุกนาทีนะฮะจะมีรายงานเรื่องน้ำท่วมตลอดเข้ามาตลอดทั้งวันนี้นะฮะตอนนี้เราพักกันครู่เดียวครับครับ